มีรายงานว่าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองได้มีมติเสียงข้างมากเห็นชอบให้นายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภรองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดและได้ส่งชื่อต่อวุฒิสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไปแล้วซึ่งคาดว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญช่วงวันที่18ถึง21มิถุนายนนี้ทั้งนี้สำนักงานศาลปกครองไม่ได้ออกเอกสารข่าวแจ้งถึงมติคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองดังกล่าวจนสุดท้ายมีชื่อนายประสิทธิ์ศักดิ์โผล่กลางที่ประชุมวิปวุฒิสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองมีมติเลือกให้นายวิษณุวรัญญูรองประธานศาลปกครองสูงสุดเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดแต่วุฒิสภามีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนน158เสียงต่อ45เสียงทำให้คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองต้องกลับมาเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งและมีมติเสนอชื่อนายประสิทธิ์ศักดิ์มติคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับหลายฝ่ายเพราะเดิมทีคาดกันว่าทางคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและนายวิษณุจะรอให้วุฒิสภาชุดปัจจุบันพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วค่อยคัดเลือกส่งชื่อคนที่จะมาเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่โดยก่อนหน้านี้มีการตั้งข้อสังเกตว่าคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองอาจยืนยันส่งชื่อนายวิษณุให้เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดกลับมาอีกครั้งเพราะถึงเดือนกรกฎาคมหากกกต.รับรองสว.ชุดใหม่ก็จะทำให้สว.ชุดใหม่เป็นคนลงมติการเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ไม่ใช่สว.ชุดปัจจุบันทั้งนี้จะมีการตั้งกรรมธิการเพื่อตรวจสอบประวัตินายประสิทธิ์ศักดิ์ในช่วงการประชุมวุฒิสภาที่จะมีขึ้นแต่สว.หลายคนเชื่อว่ากกต.จะประกาศรับรองสว.ชุดใหม่ภายในกำหนดเวลาเดิมคือ2กรกฎาคมและเมื่อสว.ชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ทางวุฒิสภาชุดใหม่จะส่งคนมาเป็นกรรมธิการสอบประวัตินายประสิทธิ์ศักดิ์ต่อไปรวมถึงการลงมติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่แทนนายวรพจน์วิสรุทธพิษประธานศาลปกครองสูงสุดคนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้